ดีมากนะฮู้ทำไมฉลาดอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างจ้าสายรุ้งต้องฮู้มันเชื่อฟังน้องดีหรือเปล่ามันน่ารักมากเลยค่ะพี่สายฝนแต่สายรู้ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงมันยังไงสายรู้ไม่เคยเลี้ยงลูกหมามาก่อนมันจะเหมือนกับเจ้านมสดไหมคะสายรุ้งก็ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่พูดคุยกับเต้าหู้และเล่นกับเต้าหู้บ่อยๆนะต้องให้อาหารเต้าหู้คอยอาบน้ำให้มันสะอาดสะอาดนะจ๊ะทุกๆอย่างสายรุ้งต้องทำเองหมดเลยนะเรื่องนี้พี่จะไม่เข้าไปยุ่งอีกอย่างหนึ่งนะสายรุ้งน้องต้องพาเจ้าเต้าหู้น่ะไปเดินเล่นอย่างสม่ำเสมอด้วยมันจะได้มีสุขภาพดีนะจ๊ะได้เลยค่ะพี่สายฝนสายรุ้งจะทำตามที่พี่สายฝนบอกทุกอย่างเลยมีอะไรเหรอเต้าหู้มาเลียแค่เลียขาฉันทำไมสงสัยเต้าหู้มันคงหิวข้าวแล้วล่ะน้องสายรุ้งไปหาข้าวให้มันกินสิอย่างนั้นเองหรอกเหรอคะงั้นเดี๋ยวสายรุ้งไปหาข้าวมาให้เต้าหู้กินก่อนดีกว่ารอแป๊บนึงนะเต้าหู ขนให้นะจ๊ะเราจะให้เต้าหู้มันนอนที่ไหนเหรอคะพี่สายฝนก็ให้มันนอนที่นอนของมันนี่แหละจ้าพี่ซื้อมาพร้อมกับตอนที่ไปรับมันมาจากคลินิกยังไงล่ะแต่หลายวันมานี้มันไม่ยอมนอนที่นอนมันเลยนะคะพี่สายฝนจะทำยังไงดีอ้าวแล้วมันไปนอนที่ไหนล่ะจ้าสายรุ้งอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นก็ให้มันนอนกับสายลุงก็ได้จ้ะได้ด้วยหรอคะเย้ขอบคุณนะคะพี่สายฝนเต้าหู้ต่อไปแกเป็นนอนห้องฉันนะแกไม่ต้องไปหลบๆซ่อนๆนอนกับฉันแล้วพี่สายฝนอนุญาตแล้วเย้
อคะพี่สายน้ำบ้านใหม่ของเราใช่แล้วสายลุงนี่เป็นบ้านใหม่ของเราจ้าเป็นไงน่าอยู่เหมือนกันนะงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันดีไหมคะอืมก็ดีเหมือนกันนะเข้าไปรอในบ้านก่อนเมื่อไหร่สายฝนจะมาก็ไม่รู้ไปขนของยังไงถึงได้มาช้าขนาดนี้จริงด้วยเมื่อไหร่พี่สายฝนจะมานะเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้จัดของสักทีนะสิป้าเข้าบ้านกันเถอะมอมแมมดีกับพวกเราเลยนะคะนี่ยังพี่สายน้ำใช่สายลุงเป็นบ้านที่น่าอยู่มากเลยเนาะว่าแต่เมื่อไหร่ยายสายฝนจะมาเนี่ยเอ้านั่นเสียงรถนี่นะสงสัยสายฝนจะมาแล้วล่ะบ้านใหม่ของเราโอ้ยมาสายไม่รู้จะโดนพี่สายน้ำด่าหรือเปล่าเนี่ยพี่สายน้ำคะพี่สายน้ำมาช่วยขนของหน่อยค่ะโอ้ยมาได้สักทีนะยายสายฝนทำไมถึงได้มาสายตลอดเลยฮะโธ่พี่สายน้ำก็คนขับรถน่ะสิคะเขาหลงทางน่ะก็เลยมาสายเออเร็วจะได้ขนของและจะได้รีบๆจัดบ้านกันพี่เริ่มจะเพียละไหนจะขนของจากบ้านเก่าแล้วก็ต้องมาจัดบ้านใหม่อีกค่ะบ่นอยู่ได้บ่นเป็นคนแก่เลยพี่สายน้ำนี่นี่ยายสายฝนเธอมาสายนะรู้แล้วน่าเก็บของเสร็จสักทีนะทำเอาเหนื่อยเลยนะเนี่ยนั่นน่ะสิคะมีเจ้ามอมแมมสบายอยู่คนเดียวเลยงั้นขอพักสักแป๊บนึงก่อนก็แล้วกันนะจริงด้วยค่ะไปนอนกันเถอะหนูก็ร่วมง่วงแล้วเหมือนกันไปนอนกันดีกว่าเนอะโอเคไปนอนกันดีกว่าพี่ก็ง่วงแล้วอะกินสักหน่อยดีกว่า
ันนี้กินซีเรียลกันไปก่อนก็แล้วกันนะแถวนี้มีอะไรบ้างเรายังไม่รู้จักเลยอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยไปสำรวจกันเนาะว่ามีตลาดหรือร้านอะไรที่ไหนบ้างนั่นสิแล้วไหนยังจะต้องหาโรงเรียนให้น้องสายรุ้งอีกงั้นเรามากินกันเถอะหิวแล้วหิวแล้วแล้วค่ะพี่สายน้ำพี่สายฝนคะหนูขอออกไปเดินเล่นข้างนอกกับเจ้ามอมแมมหน่อยนะคะไปสิจ๊ะแล้วอย่าไปทะเลทลายนะถึงเวลากลับก็กลับบ้านนะรู้ไหมใช่ๆไปไหนก็ต้องระวังตัวดีๆด้วยล่ะพี่เป็นห่วงจ้าเข้าใจนะสายรุ้งโอเคค่ะป่ะมอมแมมเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะว่าไหมแต่ว่าทำไมวันนี้ถึงไม่มีใครมาเล่นที่นี่เลยนะมีแค่เราสองคนเองเนาะฉันชื่อสายลุงจ้ะเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่น่ะอ๋อถึงว่าล่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยฉันชื่อองุ่นนะบ้านอยู่แถวนี้แหละแล้วเธอล่ะอยู่ตรงไหนอ๋อบ้านฉันเดินไปทางนู้นเลยจ้ะแล้วเจ้าตัวนี้ล่ะเป็นหมาของเธอด้วยหรอใช่ๆมันชื่อมอมแมมน่ะฉันก็มีหมาเหมือนกันเจ้าตัวนี้ชื่อตุ๊บป่องนะงั้นหรอดีเลยดีเลยเจ้ามอมแมมก็จะได้มีเพื่อนใหม่ดีจังเลยเนาะแล้วย้ายมานานหรือยังล่ะอ๋อเพิ่งย้ายมาเมื่อวานวันดีก็เลยพาเจ้ามอมแมมมาเดินเล่นน่ะยินดีที่ได้รู้จักนะสายลุงจ้ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันองุ่นถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ